สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero แล้ววันนี้อยู่กับไอแลนด์ทัติชานะคะวันนี้ไอจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้า IPO แล้วก็จะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่19สิงหาคมค่ะก่อนที่เราจะไปลงทุนนะคะเราจะต้องรู้กันก่อนว่าบริษัทนี้ทำอะไรและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะนั่นก็คือหุ้น TGE ค่ะหุ้น TGE เป็นบริษัทในเครือของท่าฉางอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรรายใหญ่ของไทยเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยเขามีโรงไฟฟ้าทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะ2ประเภทนั่นก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งเนี่ยรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 51.7 เมกะวัตต์ค่ะโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะเป็นการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมแล้วเนี่ย3โครงการด้วยกันมีอยู่ในที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะมีที่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะทั้งหมด3โครงการใน3จังหวัดแล้วก็จะมีการเตรียมตัวเข้าประมูลอีก4โครงการด้วยกันสำหรับการขาย IPO นะคะขายจำนวนทั้งสิ้น600ล้านหุ้นคิดเป็น 27.3% ของหุ้นทั้งหมดหลังจากที่เข้า IPO ในเรื่องของการเคาะราคา IPO นะคะจะอยู่ที่2บาทคิดเป็น PE ที่ 15.3 เท่าเทียบกับกำไรที่ 0.13 บาทต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง12เดือนย้อนหลังนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี64จนถึงมีนาคมปี65นี้ค่ะก็จะอยู่ที่ 208.9 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนที่จะเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ที่ 1,600 ล้านหุ้นค่ะแล้วก็คิดเป็น PE ratio เท่ากับ21เท่าเทียบกับกำไรสุทธิอยู่ที่ 0.095 บาทต่อหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากที่มีการเข้ามาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ที่ 2,200 ล้านหุ้นและถ้าเกิดว่าเราเทียบ PE ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันจำนวนทั้งสิ้น4บริษัทก็จะมีหุ้น ACE, CV, ETC, TPCH ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ราวๆ 28.2 เท่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดในช่วงเวลา12เดือนย้อนหลังค่ะและในเรื่องของการจ่ายปันผลทางบริษัทเองก็คาดว่าจะจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิเรามาดูกันต่อในเรื่องของการนำเงินมาลงทุนในโครงการต่างๆกันบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะเขามีการลงทุนในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจังหวัดสระแก้วเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจังหวัดราชบุรีและก็มีเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่จังหวัดชุมพรค่ะสำหรับนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ3ค่ะก็ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ TGE, TPG และ TBP ค่ะสำหรับอัตรากำไรสุทธิของ TEG ในช่วงเดือนมีนาคมปี65นี้นะคะก็จะอยู่ที่ 23.3% ค่ะรายได้และกำไรของ TEG ตั้งแต่ปี63จนถึง64และไตรมาสที่1ปี65เป็นดังนี้นะคะปี63ค่ะรายได้รวมอยู่ที่ 713.2 ล้านบาทปี64 807.5 ล้านบาทและในไตรมาสที่1ปี65นี้นะคะก็สามารถที่จะทำรายได้รวมไปได้ถึง 233.3 ล้านบาทกำไรสุทธิค่ะในปี63อยู่ที่ 166.9 ล้านบาทปี64 202.1 ล้านบาทและในไตรมาสที่1นี้ทำกำไรสุทธิได้ที่ 51.6 ล้านบาทอัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 25.6% ในปี63ปี64อยู่ที่ 25.9% และในไตรมาสที่1ปี65นี้นะคะก็ได้ไปแล้วค่ะถึง 23.3% ในเรื่องของ DE ratio กันบ้างนะคะสำหรับ DE ratioโชว์ค่ะก็จะอยู่ที่ 1.54 เท่าและหลังจากที่มีการ IPO ทางบริษัท TCG Holding จำกัดก็ยังมีการถือหุ้นอยู่ถึง 29.1% ค่ะก็อย่างที่เห็นตามตารางนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นณวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็จะเห็นว่ามีบริษัท TCG Holding จำกัดนะคะถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละนี่เลยค่ะ
29%นะคะ29.1%ซึ่งถือว่ายังอยู่ในสัดส่วนที่มากอยู่นะคะเป็นสัดส่วนอันดับหนึ่งเลยแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคนในนามสกุลเดียวกันหมดเลยค่ะอันนี้ล่ะค่ะก็มีความน่าสนใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รอหุ้นตัวนี้อยู่นะคะพรุ่งนี้วันที่19สิงหาคมได้เจอกันในกระดานเทรดแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะและก็แน่นอนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ไอ้เคยทำคลิปไว้ให้กับเพื่อนเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดย์เทรดหุ้นหรือแม้กระทั่งการพาเพื่อนๆไปดูทรงกราฟในเรื่องของกราฟพื้นฐานนะคะหรือว่าจะเป็นหุ้นรายตัวค่ะที่ไอจะพาทุกคนไปเจาะลึกธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหากเพื่อนๆมีไอเดียอะไรดีๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้อยากให้ไอทำอะไรบอกได้เลยนะแล้วก็หากใครนะคะที่บอกว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน Money Hero ด้านล่างคลิปนี้มี description อยู่เพื่อนๆสามารถที่จะอ่านรายละเอียดแล้วก็โดเนทกันเข้ามาได้ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะสมัครเรียนกับ Money Hero หรืออยากจะเข้ากลุ่มปิดก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID @moneyhero เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้นะคะตัวไอแลนด์เองต้องขอฝากช่องทางในการติดตามของไอด้วยนั่นก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์และก็มี IG ด้วยนะคะไปติดตามกันได้เช่นเดียวกันค่ะชื่อทัทิชา_จตุรบุญสำหรับวันนี้หมดเวลาของไอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนลงทุนโดยใช้สติสนุกสนานกับการเทรดแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ